ก็สำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าสีสุดน้ำสีไหนทาง่ายหรือว่าสีไหนทายากกว่ากันผมมีหลักสังเกตง่ายๆ3ข้อดังนี้ครับข้อที่1สีอ่อนทายากกว่าสีเข้มครับเหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าสีอ่อนเนี่ยมันมีความสามารถในการปกปิดสีอื่นได้น้อยแล้วก็ทาให้เสมอกันหรือว่าทาให้เต็มพื้นที่ได้ยากมากกว่าสีเข้มๆในทางกลับกันพวกสีเข้มๆนะครับแค่ทาเล็กๆหน่อยเนี่ยก็สามารถปิดสีเดิมของโมเดลหรือว่าสีที่รองพื้นไว้ได้แล้วแถมสีเข้มเวลาทาแล้วมันจะดูหลอกตาว่ารอยแปรงที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่าพวกสีที่มันอ่อนๆถ้ายังนึกไม่ออกแล้วก็ลองนึกถึงหมึกสีดำก็ได้ครับเวลาหมึกสีดำป้ายลงบนกระดาษเนี่ยตัวหมึกเนี่ยจะสามารถ cover หรือสามารถปกปิดผิวกระดาษได้ดีดังนั้นเวลาเราเอาสีเข้มไปป้ายลงบนโมเดลผลลัพธ์ก็จะประมาณนั้นแหละครับข้อ2นะครับสีด้านทาง่ายมากกว่าสีที่เป็นแบบมันเงาเพราะว่าสีด้านเนี่ยเวลาทาเราจะเห็นรอยแปรงน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเป็นสีออกแนวมันเงานิดๆหรือที่เราเรียกกันว่าคือมันคือด้านนะครับสีจำพวกนี้ก็เรียกว่าทาไม่ได้ยากเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างเนียนนะครับเห็นรอยแปรงน้อยอยู่เหมือนกันข้อที่3สีทั่วๆไปนะครับหรือว่าสีเบสของไทโทนจะทาง่ายกว่าพวกที่เป็นสีโลหะเนื่องจากสีโลหะเนี่ยเวลามาสะท้อนกับแสงจะทำให้เห็นรอยต่างๆได้ง่ายแล้วบางครั้งสีโลหะเนี่ยก็อาจจะปิดทับสีเดิมของโมเดลหรือว่าสีรองพื้นได้ไม่เนียนเหมือนสีเบสครับก็ทั้ง3ข้อที่กล่าวไปนะครับก็เป็นหลักในการพิจารณาสีสุดน้ำนะครับว่าสีไหนทาง่ายหรือสีไหนทายากกว่ากันเพื่อนมือใหม่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าเราชอบสีไหนก็ซื้อสีนั้นนั่นแหละครับมาใช้ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกทำแบบนั้นนะผมว่าดีกว่ากันเยอะเลย